เรื่องราวของการบังคับในเรื่องละหมาดเนี่ยจะยังไม่ถูกบังคับกับเด็กที่ยังเขาเรียกว่าไม่อาเกนวาเลตหรือยังเป็นเด็กๆอยู่ถ้ายังไม่โตศาสนาไม่บังคับแล้วก็เรื่องราวของบทบัญญัติอิสลามทั้งหมดจะไม่บังคับกับบุคคลที่สติไม่สัมปชัญญะคนเหล่านี้ได้รับการยกเว้นจากการบันทึกความผิดทั้งปวงกฎหมายทั่วไปก็ไม่เอาผิดกับคนที่สติไม่ดีหรือคนบ้าหรือคนสติไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ฉันใดก็ฉันนั้นในหลักการศาสนาก็เหมือนกันแต่ถ้าตราบใดเรายังมีสติสัมปชัญญะบทบัญญัตินี้ก็ยังคงอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติถึงแม้ว่าสภาพร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์ 100%